ร่วมรายงานสภาพอากาศบ้านเราโดยทิฟฟี่แผงสีเขียวทิฟฟี่สวัสดีค่ะคุณผู้ชมอากาศบ้านเรามาอมยิ้มไปกับการรายงานสภาพอากาศบ้านเราพร้อมทั้งรับรู้เรื่องราวใกล้ตัวคุณค่ะน้องอุ่มน้องอิ่มจะหาบตะกร้าไปไหนกันคะเนี่ยค่อยๆวางค่ะเอาท่านผู้ชมมาแล้วนะคะทักทายคุณผู้ชมก่อนค่ะคุณผู้ชมสวัสดีจ้าพี่สองสวัสดีจ้าน้องอุ่มก็น้องอิ่มพากันควนกระตาสิพากันไปหน้าจ้าควนกระตาเหรอคะพี่สองงงแล้วคะเนี่ยคอนกระต่ามันคืออะไรอะคะเดี๋ยวบอกพี่สองบอกท่านผู้ชมหน่อยสิคะเดี๋ยวเฮาไปตรวจสอบสภาพอากาศบ้านเฮาก่อนเดี๋ยวน้องอิ่มตั้งสิมาบอกจ้าโอเคค่ะเดี๋ยวไปเช็คสภาพอากาศบ้านเรากันก่อนค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60-70 ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสค่ะเอาละค่ะเช็คสภาพอากาศบ้านเราเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้ได้เวลามารู้จักคำว่าคอนกระตาจากน้องอุ่มน้องอิ่มแล้วค่ะมันแปลว่าอะไรคะเนี่ยคอนกระตาก็แปลว่าหาบตะกร้าเนี่ยละจ้าพี่สองช่วงนี้กำลังเข้าสู่ฤดูกาลทำนาปีการคอนกระตาไปหน้าก็เป็นภาพที่คุณตาของชาวอีสานเป็นพิธีชีวิตในช่วงเฮ็ดไห่เฮ็ดนาตื่นเช้ามากก็สิพากันคอนกระตาไปหาลูกกาดำนาจ้าในกระตาก็สิมีห่อข้าวห่อน้ำหม้อข้าวหม้อแกงเก็บไว้ถ้ากินย่ำเศร้าเมื่อยตอนห่อเฮ็ดหน้าจ้านอกจากนี้กระตายังมีประโยชน์อีกมากมายเอาไปเก็บเฮ็ดก็ได้หรือสิเอาไปเก็บพักก็ได้จ้าอย่างนี้นี่เองค่ะหาตะกร้าไปทุ่งนานี่เองนะคะแต่ว่าต้องให้ผู้ใหญ่พาไปด้วยนะคะเด็กๆนี่อย่าไปลำพังนะอันตรายมากนะคะรู้ไหมคะแน่นอนจ้าเพราะว่าน้องอิ่มมีอีพ่ออีแม่ไปนั่งอยู่แล้วจ้าแต่ว่าอีพ่ออีแม่สงสัยต้องทาโดนแล้วมันจมหาเราบอกว่าที่นี่ก็สั่นน้องอิ่มก็น้องอิ่มขอตัวลาพี่สองไปก่อนด้วยจ้าอ๋อได้เลยค่ะงั้นเราลาไปพร้อมกันเลยแล้วกันนะคะลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบาย